นั้นนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับทั้ง4สีนะครับก็ทำการทำการแข่งขันกันพร้อมกันในเชียร์ลีดเดอร์รุ่นเล็กนะครับในข้อกำหนดของเราคือเวลาไม่เกิน8นาทีนะครับอันนี้8นาทีหลังจากนี้นะครับหลังจากเสร็จการเชียร์ลีดเดอร์รุ่นเล็กของเรานะครับก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งอีกคูณร้อยนะครับระดับประถมมัธยมมัธยมต้นและมัธยมปลายชายหญิงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชุดใหญ่อีกหนึ่งรอบเป็นชุดปิดท้ายนะครับกรรมการนะครับกำลังเดิน